ราจะออกไปดำน้ำนะครับในบริเวณรอบๆเกาะหลีเป๊ะสวัสดีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะนะครับก็ยังอยู่อีกหนึ่งคืนนะครับก็คือคืนนี้จะเปลี่ยนที่นอนนะครับก็คือจะเปลี่ยนรีสอร์ทไปนอนฝั่งตะวันตกนะครับก็คือฝั่งซันเซ็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีภารกิจก็คือเราจะไปดำน้ำนะครับเป็นทัวร์ของเที่ยวสนุกทัวร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับก็ผมจะให้เขานะครับพาไปส่งที่รีสอร์ทฝั่งซันเซ็ตเลยเราจะได้ไม่ต้องเดินนะครับวันนี้ก็เลยต้องขนของออกจากรีสอร์ททั้งหมดในตอนเช้าเช็คเอาท์ประมาณ9โมงนะครับเงียบสงบมากครับที่เกาะหลีเป๊ะช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับน้อยมากหลังจากเก็บของพร้อมเติมพลังมื้อเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางสู่ท้องทะเลกันแล้วล่ะครับเราจะออกไปดำน้ำนะครับในบริเวณรอบๆเกาะหลีเป๊ะวันนี้ไปกี่เกาะครับพี่วันนี้ไป5เกาะอันนี้กัปตันเรานะครับพี่ชื่ออะไรครับมิ่งครับพี่มิ่งนะครับกัปตันมิ่งนะครับพาทัวร์นะครับวันนี้เราไปกันแบบไพรเวทนะครับเฉพาะครอบครัว4คนรอบๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจุดไหนจะเป็นยังไงนะครับสุดยอดสำหรับการดำน้ำที่เกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือดำน้ำโซนในและโซนนอกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกแบบโซนในนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 จุดนะครับอยู่ไม่ไกลจากเกาะหลีเป๊ะมากครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะรอดฝนหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะครับครับตอนนี้ผมอยู่กับตันนะครับพี่เราจะไปก่อนแรกที่ไหนครับเดี๋ยวเราไปล่องน้ำจาบังกันก่อนครับอ๋อล่องน้ำจาบังครับผมตรงจุดสวยสุดเลยนะใช่ครับเพราะว่าช่วงเช้ามันเป็นกระแสน้ำไม่แรงด้วยอ๋อตอนเช้านี้ที่แรกคือล่องน้ำจาบังนะครับสวยที่สุดของทริปแล้วนะใช่ครับเอามาเป็นอันแรกเลยไฮไลท์เลยโอ้แน่นอนอีกไกลไหมครับประมาณจากที่เกาะไปก็ประมาณไม่นานอีกก็จะถึงนาทีครับถึงโอเคก็อยู่ในบริเวณข้างหน้านี้เองนะครับโอ้โหที่แรกก็คือเป็นล่องน้ำจาบังแล้วนะครับคงคิดว่าน่าจะแจ๋วจริงๆอ่ะถึงมาก่อนเลยที่แรกโอเคครับพี่มิ่งเอาละทุกคนเราจะมาดำน้ำกันแล้วเราไปพบกันล็อกเลยเนี่ย
พยูนเกยตื้นนี่ปลาพยูนเกยตื้นชัดเจนไหนโบอยู่ข้างล่างไหนพี่ข้างล่างนี่เหรอหินงามเป็นจุดที่ที่3ด้วยขึ้นมาแวะก็จะเป็นหินลักษณะเป็นริ้วๆนะครับเขาว่ากันว่าถ้านักท่องเที่ยวคนไหนเก็บหินที่นี่ไปนะครับจะต้องไปเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายมันมีคำสั่งนะก็ใครมาเที่ยวก็อย่ามาทะลึ่งนะครับเก็บไปไม่ได้ครับดูได้อย่างเดียวแต่มันสวยจริงนะเวลาถ้าก้อนไหนไม่โดนน้ำมันก็จะไม่สวยลายมันก็จะไม่ค่อยเห็นเนี้ยถ้าเกิดก้อนไหนที่โดนน้ำแล้วนะลวดลายมันก็จะชัดๆแบบนี้เห็นไหมก็ประหลาดดีสวยดีนะครับหินทุกก้อนมันจะแบบเป็นมนๆคมๆ นะไม่มีเหลี่ยมเลยก้อนไม่มีเหลี่ยมเลยเดี๋ยวจับก้อนนี้นะดูนะครับเห็นไหมไม่มีลายนะลายไม่ค่อยชัดจะเอาลงน้ำปึ้มพอลงน้ำเป็นไงครับสีสันขึ้นมาเลยดูสวยขึ้นมาเลยก็ยังไม่จบนะครับยังต้องไปต่อนะครับยังต้องไปต่อนะครับก็อันนี้เป็นเกาะหินงามนะครับเกาะอันซีนของหลีเป๊ะนะครับว่าในเรื่องของหินที่มีลวดลายอันสวยงามและเรื่องเล่าอาถรรพ์ต่างๆนะครับบนเกาะถ้าใครเก็บหินไปนั่นคือเรื่องครับก็เดี๋ยวเดินทางต่อไปดำน้ำอีกจุดอีกหลายจุดเลยฮะนะครับไปไปต่อครับไปต่อครับไปต4ของวันนี้ครับเป็นจุดที่4มาถึงแล้วมันก็ต้องโดดนะครับอันนี้เกาะยางจุดที่4นะครับจุดที่4ผมจะกระโดดนะครับตรงนี้น้ำลึกพอสมควรตรงนี้จะเป็นสาหร่ายเป็นปะการังพวกผักกาดใช่ไหมพี่ใช่ครับไปเป็นพี่โดดนะมีร่องฝนนะครับมีร่องฝนดูครับซ้ายแดดขวาฝนนะครับซ้ายแดดขวาฝนดูครับวันนี้เจอ2ฤดูเลยนะครับ
ไม่ลงต่ำเนี่ยแค่ฝนต่ำมากจะไปสู่จุดที่5นะครับจุดที่5ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่เกาะราวีนะครับจะเป็นจุดที่เราจะไปพักทานข้าวกันนะครับเป็นจุดที่5นะครับตรงนี้ก็สามารถดำน้ำได้แล้วก็มีชายหาดให้เล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแจ๋วขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ฝนขนาบสองข้างครับต้องหนีก่อนนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับไม่ใช่ว่าดีนะครับก็คือมาดำน้ำถ้ามันไม่มีแดดมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับคือมันไม่เห็นน้ำที่แบบพื้นๆอ่ะต้องมีแดดหน่อยมันถึงจะสวยแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยคือเมฆปกคลุมเหมือนจะพายุเข้านะครับแต่ก็ดีครับไม่ร้อนเกาะราวีเหรอเนี่ยโอ้ยสวยจริงๆสวยสวยสวยป่ะกล้องอ่ะทีนี้ก็จะเป็นจุดที่5นะครับสำหรับการทัวร์ดำน้ำลีเป๊ะในวันนี้นะครับชื่อเกาะราวีนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแวะทานมื้อเที่ยงกันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีโต๊ะมีอะไรให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนั่งทานได้นะครับบนนี้ก็เป็นเขตอุทยานนะครับในส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติเกาะราวีเต่าเป็นสถานที่นั่งนะครับสายฝนแต่ก็โอเคไม่ร้อนWhoa!
มาถึงจุดสุดท้ายครับก่อนจะกลับนะครับจะเป็นเกาะเขาเรียกเกาะกะนะครับถามพี่คนที่อยู่ที่นี่เป็นเกาะที่อยู่ตรงข้ามกับหาดซันไรส์ครับบริเวณด้านหน้าเกาะเล็กๆตรงนี้บริเวณนี้รอบๆเนี่ยจะเป็นแนวกาลังสามารถมาดำน้ำได้คนที่ไม่ได้ไปซื้อทัวร์นะครับก็เขาจะใช้วิธีพายเรือขยักครับแล้วก็ข้ามมาดำน้ำฝั่งนี้นะครับไปดูครับว่าจะแจ๋วขนาดไหนผมยังไม่เคยมาเหมือนกันมาดูกันนี่ครับเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงครับเรือจอดฝั่งนู้นเดินข้ามฝั่งนี้โอ้โหตรงนี้นะครับก็เป็นเกาะกะนะครับอยู่ตรงข้ามกับหาดซันไรส์นะครับเกาะที่เป๊ะนะครับเป็นจุดจอดเรือจุดสุดท้ายนะครับของทริปดำน้ำครั้งนี้นะครับเพราะว่าฝนลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เกาะที่เป๊ะแดดออกแล้วครับก็เลยถ่ายภาพมาค่อนข้างสวยครับตอนนี้ดูครับโอ้โหที่หาดสุดสวยแค่ไม่กี่คนครับสุดยอดนี่นี่เป๊ะพูดได้ดังทำไมพูดได้ดังนะอ้าวสามสองที่นี่ลีเป๊ะในที่สุดนะครับก็ได้มาเดินที่หาดซันไรส์นะครับด้วยสภาพเปียกปอนท่ามกลางสายฝนเมื่อคืนเราไม่ได้มานะครับเพราะว่าหาทางเข้าไม่เจอเพราะว่าไปเจอป้ายว่าห้ามเข้าก็เลยไม่กล้าเดินทะลุมาที่หาดตรงนี้เป็นหาดที่ยาวที่สุดบนเกาะลิเป๊ะนะครับระยะทางผมคาดคะเนว่าน่าจะประมาณ2กิโลนะเกือบ2กิโลนะลงกว่าน่าจะสบายเดินชิลๆเดินไปถึงนู่นเลยเอาเทนวิวจุดหัวโค้งตรงอ่าวตรงนู้นเนี่ยมันจะมีจุดชมพระอาทิตย์ตกกลางคืนได้อยู่ยังไงเจสวาแจ่มไหมดีเป๊ะเป๊ะมากครับถ้าฝนไม่ตกจะดีกว่านี้โอเคไม่ดำแต่ก็ถือว่าดีก็ได้อย่างเสียอย่างอันนี้น่าจะเป็นอันดาดีเป๊ะบีดีสอร์ทเดี๋ยวผมจะพาดูพวกบริเวณรีสอร์ทในแถบฝั่งหาดซันไรส์นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นอันนี้เป็นบังโลติดหาด
อันนี้หลีเป๊ะบีทรีสอร์ทก็จะเป็นรีสอร์ทหาดติดหาดเยอะอยู่นะคือถ้าแดดจัดน้ำจะสวยมากตอนนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแดดเลยนะอันต่อไปนี่จะเป็นอันดามันอันดามันรีสอร์ทไปดูนะครับยาวๆไปเลยจริงๆฝั่งนี้จะเป็นจุดที่เขามาจอดเรือด้วยนะครับจอดพักหลบคลื่นลมนะครับเพราะว่าฝั่งจะไม่ค่อยมีคลื่นดูไม่ค่อยสวยนะที่นี่แต่พอที่จริงสวยสีเป๊ะบีทรีสอร์ทอันนี้จะเป็นอันดามันอันนี้อันดามันรีสอร์ทนะครับอันดามันจะคนเยอะมากทะเลเหมือนกันแต่ว่าคนโคตรเยอะเลยอันดามันเป็นห้องแบบเฉียงคนเยอะมากดีนะผมไปจองมาที่เนี่ยคนเยอะมากเลยอ่ะคือเขาก็ดีอ่ะเพราะเขาติดแต่ก็มีบ้านพักหลากหลายนะของอันดามันมีทั้งแบบที่เป็นอยู่ด้านในแบบไม่ติดหาดก็มีราคาถูกผมดูมาห้องของอันดามันประมาณ 1,000-1,200 นั่นเองไม่แพงแต่ว่าที่จุดที่กินข้าวสวยมากแต่จุดที่เป็นจุดกินข้าวเขาสวยครับดินทะเลมีม่านแจ่มอันนี้จะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะดูทรงละน่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์อันดามันรีสอร์ทแล้วนะครับนี่ครับจุดของอันดามันรีสอร์ทมันจะมีที่นั่งกินข้าวอย่างสวยๆแจ่มเลยอ่ะสวยนะมีสระว่ายน้ำด้วยมั้งที่เนี่ยแม่สระว่ายน้ำโดนขึ้นจังเลยฝนไม่ตกเลยเอาโดนขึ้นได้แล้วเนี่ยอันดามันก็จะมีห้องซีวิวกันสวีทซีวิวเป็นหลักๆเป็นหลักใช่โอเคนี่ครับมีสัญลักษณ์ของเขาเลยอันดามันรีสอร์ทฝนหยุดแล้วนะครับเดินมาจนฝนหยุดนะครับถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะที่เนี่ยแต่ว่าในรีวิวไม่ค่อยสวยดูดิอันดามันยาวหมดเลยนะครับในสถานที่จริงสวยเลยจุดยาวเลยครับเดินข้างล่างดีกว่าเดินสบายกว่าข้างบนมันยุบนะโอ้โหอันดามันรีสอร์ททำไมมันยาวมากเลยครับเนี่ยสุดยาวถึงนู่นนะตรงนี้ไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราเลยต้นเลยรั้วไปนี้ไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นอันอื่นอันนั้นจะเป็นที่ไหนน่าจะเป็นรีเฟบีดรีสอร์ทป่ะไม่ใช่ฮะรีเฟอยู่ข้างไหนพาวเวอร์บีดอะพาวเวอร์บีดรีเฟพาวเวอร์บีดรีเป๊ะนะครับทั้ง3หาดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็รูปแบบจะไม่เหมือนกันอย่างหาดพัทยาเนี่ยจะเป็นจุดที่เขามาขึ้นเรือกันแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนคนเดินฝั่งนั้นจะค่อนข้างพลุกพล่านนะครับแล้วก็รีสอร์ทค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังสู้ฝั่งนี้ไม่ได้นะครับส่วนฝั่งสไลด์เนี่ยจะเป็นฝั่งที่รีสอร์ทเยอะกว่าใช่รีสอร์ทเยอะกว่าแล้วก็สวยนะครับตอนเช้ามีพระอาทิตย์ขึ้นแจ่มเลยแหละส่วนที่เป็นหาดซันเซ็ตส่วนซันเซ็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากๆนะครับเพราะฝั่งนั้นจะค่อนข้างมีรีสอร์ทน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปเพราะว่ามันค่อนข้างไกลจากแหล่งที่จะต้องซื้อของกินหรืออะไรพวกนี้ครับก็เลยไม่ค่อยนิยมแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนำให้ไปนอนฝั่งซันเซ็ตครับฝั่งนู้นจะส่วนตัวกว่าแน่นอนไพรเวทแน่นอนออกแบบว่าแอลอันนี้จะเป็น Heaven on Earth
็นรีสอร์ทอีกที่หนึ่งของหลีเป๊ะสุดท้ายนะครับมีแบบฝั่งนู้นก็จะเป็นเทนแล้วครับเป็นเมาท์เทนเนี่ยครับจุดหัวหาดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นได้คือพูดง่ายรีสอร์ทเนี้ยแล้วก็รีสอร์ทเมาท์เทนเนี่ยได้เปรียบรีสอร์ทอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับดูทั้งพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ดูทั้งพระอาทิตย์ขึ้นได้แจ๋วโซดิแอกเนี่ยโซดิแอกรีสอร์ทชื่อโซดิแอกนะครับไม่ใช่เฮเวนอันนั้นน่าจะเป็นชื่อบาร์รีสอร์ทชื่อโซดิแอกบีดดีเป๊ะตรงนี้ดีแจ๋วมากแนวแบบว่าไงวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแนวแบบยิปซีปะปานอนแบบกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นปะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการไปดำน้ำที่เกาะหลีเป๊ะและก็การพามาเยือนเกาะหาดสันไลท์หาดสันไลท์นะครับตอนนี้2เกาะ2หาดแล้วนะ2หาดแล้วก็คือหาดพัทยาแล้วก็หาดสันไลท์นะครับเหลือหาดสุดท้ายก็คือหาดซันเซ็ตเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็ที่พักของเราที่บอกได้เลยว่าไพรเวทสุดๆที่นี่นะครับแล้วก็ไม่รู้อีกกี่ปีจะมีราคานี้อีกนะครับถือว่าฟุกมากครับช่วงนี้ยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องโกกันเกอร์ไว้ด้วยนะครับมีคลิปต่อไปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วติดตาม EP หน้าด้วยนะครับวันนี้เข้าที่พักก่อนครับบ๊ายบาย เพื่อจะนั่งไปสู่ที่พักเรานะครับระยะทางมันประมาณน่าจะราวๆ2กิโลนะครับไม่มีสักคันเลยอ่ะแล้วเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยแท็กซี่พี่เขาบอกว่าเดินมาตรงต้นไทรแล้วจะเจอแท็กซี่ไม่เจอครับแท็กซี่ครับผมป่ะได้แล้วได้รถแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่เขาช่วยขนของไปขึ้นรถตรงนี้โอเคครับป่ะฮะเดี๋ยวไปเข้าสู่รีสอร์ทครับนี่นะครับเป็นสภาพเส้นทางบนเกาะหลีเป๊ะนะครับเราได้อยู่บนรถแท็กซี่ครับเอาดิโอ้กันเติมเข้ามาทางแบบนี้แหละครับ